พูดถึงพืชพันธุ์สวยงามนะครับที่นิยมปลูกและเลี้ยงกันในเมืองไทยหลายๆคนก็จะนึกถึงกล้วยไม้กับบอนไซนะครับแต่มีพืชอยู่หนึ่งประเภทครับที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในเมืองไทยขณะนี้ครับมีลักษณะน้ำแหลมคมอดทนทรหดสูงครับและมีความสวยงามในแบบฉบับเฉพาะตัวครับผมกำลังพูดถึงเจ้ากระบองเพชรเหล่านี้ครับในทะเลทรายอาตาคาม่าบางครั้ง4ปีฝนไม่ตกเลยแต่ว่ามีสิ่งมีชีวิตก็คือพืชก็คือกระบองเพชรเนี่ยขึ้นอยู่แล้วราคาคิดว่าเท่าไหร่ครับหลังจากที่ได้รับตำแหน่ง 250,000 โอ้แค่ต้นแค่นี้นะครับ 250,000 ต้นกระบองเพชรนี่เขามีอยู่กี่พันนะครับคร่าวๆเลยประมาณ 3,000 ชนิดนะครับ 3,000 ชนิดเลยครับมาร่วมออกเดินทางตามหาความรู้กับเจ้าพืชพันธุ์ทะเลทรายครับที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครติดตามให้ได้กบนอกกะลาวันนี้ครับและตอนนี้นะครับผมเดินทางมาที่จังหวัดปทุมธานีครับที่กระท่อมลุงจรผมมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมครับมารู้จักกับพืชพันธุ์ทะเลทรายหรือว่าต้นกระบองเพชรครับที่นี่นะครับเขาก็จะมีต้นกระบองเพชรที่หลากหลายมากถือว่าเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เพาะปลูกกระบองเพชรอันดับต้นๆของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่ในฟาร์มกระท่อมลุงจรแล้วนะครับซึ่งเต็มไปด้วยกระบองเพชรนะครับล้อมรอบตัวผมไปหมดเลยครับจำนวนมหาศาลนะครับนับยังไงก็นับไม่ถ้วนนะครับแต่ละต้นนะครับก็หน้าตาแปลกๆอย่างที่เห็นครับก็ตรงนี้นะครับอาจจะคิดว่าเป็นสุนัขชิสุมานอนอยู่ในกระถางต้นไม้หรือเปล่านะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ก็เป็นต้นกระบองเพชรนะครับแต่ว่ามีขนที่ปกคลุมไปหมดเลยนะครับเหมือนผมคนเลยนี่นะครับกระถางใหญ่ต้นใหญ่ขนาดนี้ก็มีนะครับอันนี้น่าจะอายุหลายสิบปีอยู่นะครับสวนกระท่อมลุงจรแห่งนี้ครับเป็นสวนที่บุกเบิกการปลูกต้นกระบองเพชรในประเทศไทยที่มีมานานกว่า50ปีมาแล้วและเป็นสวนแรกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับกระบองเพชรแบบครบวงจรครับตอบโจทย์ให้คนรักต้นไม้ได้เลือกซื้อไปเพาะพันธุ์เพาะเลี้ยงและสะสมสังเกตได้จากรอบๆสวนแห่งนี้นะครับก็มีต้นกระบองเพชรนับล้านๆต้นเลยทีเดียวแต่ที่เห็นเยอะแยะมากมายลานตาแบบนี้จะมีต้นกระบองเพชรในรูปแบบไหนบ้างเราไปถามพี่ภูเขากันเลยครับต้นกระบองเพชรเยอะมากพี่นี่กี่ต้นเคยนับไหมครับเป็นล้านเลยเหรอโหตอนแรกผมนึกว่าหลักหมื่นจริงๆแล้วต้นกระบองเพชรนี่เขามีอยู่กี่พันนะครับประมาณคร่าวๆเลยประมาณ 3,000 ชนิดนะครับ 3,000 ชนิดเลยครับโอ้เฉพาะในกลุ่มของกระบองเพชรนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มของต้นไม้อบน้ำซึ่งเรียกว่าซัคคูเลนต์อันนั้นก็จะมีอีกประมาณ 3-4,000 ชนิดแล้วสำหรับคนที่นิยมเลี้ยงในบ้านเราเนี่ยครับเขานิยมแบบไหนครับก็จะเป็น 2-3 กลุ่มหลักๆนะครับก็คือกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ไม่มีหนามแต่บางกลุ่มคนก็จะชอบสะสมลักษณะที่มันเป็นหนามไปเลยกระบองเพชรเป็นพืชที่กำเนิดขึ้นมาในมหายุคมีโซโซอิกหรือ65ล้านปีมาแล้วโดยครอบครองบริเวณพื้นที่ทะเลทรายครับบริเวณแถบอเมริกากลางอเมริกาใต้และแอฟริกาใต้โดยนักสำรวจชาวยุโรปเป็นผู้นำต้นไม้พันหนามเหล่านี้ไปแพร่ขยายพันธุ์จากบ้านเกิดไปสู่ทั่วโลกครับส่วนในประเทศไทยนั้นก็ได้มีกระบองเพชรสายพันธุ์แรกที่สันนิษฐานว่าเดินทางมากับพ่อค้าชาวศรีลังกาครับนำเข้ามาในสายพันธุ์ที่คนไทยคุ้นหูกันดีอย่างต้นเสมาครับแต่ก่อนอื่นครับเพื่อจะทำความรู้จักกับเจ้าต้นกระบองเพชรให้มากยิ่งขึ้นเราจึงต้องเดินทางสืบเสาะหาต้นกำเนิดของกระบองเพชรในระบบนิเวศที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติที่สุดนั่นก็คือระบบนิเวศแบบทะเลทรายครับแต่ว่าเราจะพบสถานที่ศึกษาระบบนิเวศแบบทะเลทรายได้ที่ไหนตามผมมาเลยครับ
และตอนนี้ครับผมเดินทางมาที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับคุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่าเขาจำลองรูปแบบทะเลทรายมาไว้ที่นี่ด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับว่ารูปแบบทะเลทรายจำลองที่อยู่ในหุบเขาแบบนี้จะหน้าตาเป็นยังไงครับทำไมที่นี่จะต้องมีสวนกระบองเพชรแล้วก็จำลองในรูปแบบทะเลทรายแบบนี้มีไว้ทำไมครับเราเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่มีการให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์แต่นี้พฤกษศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่มีเฉพาะประเทศไทยเราดูแลทั่วโลกเพราะนั้นเราพยายามที่จะนำเอาสภาพนิเวศซึ่งไม่ปรากฏพบในเมืองไทยหรือซาวิเอเชียเนี่ยนะฮะมาจัดแสดงนะฮะส่วนหนึ่งก็คือเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ใหเด็กๆหรือว่าผู้สนใจเนี่ยเห็นว่าพันธุ์พืชในส่วนต่างๆของโลกเนี่ยมันมีการวิวัฒนาการปรับตัวหรืออะไรเป็นยังไงบ้างนี่แหละครับความสำคัญของการจัดระบบนิเวศต่างๆของสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้และจุดประสงค์หลักของการจำลองสถานที่อาศัยของต้นกระบองเพชรนะครับก็เพื่อที่จะให้เห็นกันชัดๆว่ากระบองเพชรเหล่านี้เป็นพืชที่มีการปรับตัวให้เข้าไปอยู่ในระบบนิเวศที่พืชชนิดอื่นๆไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ครับเพื่อเป็นการลดการแข่งขันในการเอาตัวรอดของธรรมชาติครับอย่างเช่นทะเลทรายที่แห้งแล้งกันดารและมีปริมาณน้ำที่น้อยมากกระบองเพชรเนี่ยนะฮะมันจะเป็น อยู่ในกลุ่มพืชอวบน้ำพวกนี้เนี่ยลำต้นเขาจะอวบบวมสะสมน้ำเข้าไปนะครับสิ่งที่เขาอึดมากก็คือเรื่องของการทนแล้งนะฮะในทะเลทรายอาตาคาม่าซึ่งอยู่ที่ชิลีเหมือนกันเนี่ยอันนี้เป็นที่ที่แห้งแล้งที่สุดในโลกบางครั้ง4ปีฝนไม่ตกเลยแต่ว่ามีสิ่งมีชีวิตก็คือพืชก็คือกระบองเพชรเนี่ยขึ้นอยู่ได้ไฮไลท์เลยของที่นี่เนี่ยก็คือถังทองนะฮะถังทองจริงๆแล้วถังทองเนี่ยในสภาพธรรมชาติเนี่ยเป็นกระบองเพชรที่เรียกว่าใกล้สูญพันธุ์ในสภาพธรรมชาติของเขานะฮะซึ่งอยู่ที่เม็กซิโกนะฮะแต่ว่าในสภาพการปลูกเลี้ยงเนี่ยก็มีการขยายพันธุ์ไปแพร่หลายทั่วโลกนะฮะแล้วก็ฮะแต่ที่นี่เนี่ยที่พิเศษก็คือว่าเราได้ถังทองไซส์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากมีไม่กี่ที่ในประเทศไทยที่มีถังทองไซส์ใหญ่ขนาดนี้ซึ่งอายุประมาณ 5-60 ปีและที่สำคัญพี่เอกได้พาผมไปทำความรู้จักกับบรรพบุรุษของต้นกระบองเพชรอย่างต้นกุหลาบผู้กามต้นนี้ครับตรงนี้นะฮะมันเป็นตัวที่แสดงให้เห็นว่าจากต้นไม้ธรรมดาที่มีกิ่งเนี่ยกลายสภาพนะฮะเป็นลักษณะที่เป็นกระบองเพชรที่เรารู้จักได้ยังไงอันนี้ก็กระบองเพชรนะฮะแต่ว่าเป็นกระบองเพชรที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการที่ต้นไม้ธรรมดากำลังจะปรับเปลี่ยนสภาพกลายเป็นลักษณะกระบองเพชรที่เราเห็นกลมองค์ประกอบของต้นกระบองเพชรครับในยุคเริ่มแรกก็จะเหมือนกับไม้ยืนต้นทั่วๆไปเนี่ยแหละครับคือมีกิ่งก้านใบรากและลำต้นแต่ด้วยปัจจัยนะครับที่ต้องเอาตัวรอดในสภาพที่แห้งแล้งจึงต้องวิวัฒนาการลดขนาดของตัวเองเพื่อความต้องการน้ำที่น้อยลงดังนั้นกิ่งก้านและใบจึงหดลงไปเป็นน้ำแหลมครับลำต้นที่แข็งก็กลายเป็นเนื้ออ่อนนิ่มเพื่อเป็นเหมือนฟองน้ำซึมซับน้ำในส่วนที่รากลำเลียงขึ้นมาจากพื้นดินครับเก็บสะสมไว้เพื่อดำรงชีวิตแต่ว่ามีอยู่หนึ่งส่วนนะครับที่แทบจะไม่มีวิวัฒนาการเลยและยังคงลักษณะเดิมมาตลอดนั่นก็คือส่วนของดอกครับดอกของกระบองเพชรทุกชนิดเลยเนี่ยตัวกลีบเนี่ยเขาจะไม่แยกเป็นกลีบเลี้ยงหรือกลีบดอกชัดเจนนะครับแต่ว่ามันจะเป็นกลีบคล้ายๆกันหมดเขาเรียกกลีบรวมเกสรตัวผู้มีจำนวนมากนี่ก็คือเจ้าเล็กๆเกสรเล็กๆเนี่ยครับใช่ครับแล้วก็เกสรตัวเมียมี1อันนี้นะครับเมื่อกี้เราเด็ดดอกนะครับที่เรียกว่าเป็นดอกของต้นกระบองเพชรแบบโบราณแบบดึกดำบรรพ์ครับผมเพื่อมาเทียบให้เห็นเลยว่าดอกกับเจ้าต้นกระบองเพชรในรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกันอย่างไรบ้างใช่ไหมครับพี่ใช่ครับจะเห็นชัดนะฮะนอกจากสีที่แตกต่างนะครับกลีบเนี่ยก็จะมีจำนวนมากนะครับครับแล้วก็เกสรนะฮะเกสรตัวผู้เนี่ยจะมีจำนวนมากเช่นเดียวกันเพราะเอิญว่าอันนี้มันยังไม่ค่อยบานเท่าไหร่ครับผมแล้วก็เกสรตัวเมียเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยนะฮะหน้าตาดอกเหมือนกันเลยฮะอันนี้ก็เป็นเกสรตัวเมียนะฮะหนึ่งอันแล้วก็ปลายแยกเป็น
และนอกเหนือจากต้นกระบองเพชรบรรพบุรุษอย่างต้นกุหลาบพุกามต้นนี้แล้วนะครับพี่เอกยังได้แนะนำต้นกระบองเพชรที่มีวิวัฒนาการล้ำไปอีกหนึ่งขั้นครับที่มองยังไงนะครับก็ไม่น่าจะเป็นต้นกระบองเพชรได้อย่างเช่นต้นนี้ครับอันนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นริปสลิสนะครับอันนี้แหละฮะเป็นกระบองเพชรที่มีวิวัฒนาการแปลงสภาพสามารถที่จะแทนที่จะขึ้นบนดินไปขึ้นตามคาพวกไม้ได้นะฮะเริ่มกลายเป็นไม้อิงอาศัยได้นะครับแล้วก็กิ่งก้านเขาเนี่ยเริ่มแทนที่จะตั้งตรงนะฮะก็ห้อยลงถ้าเราดูนะฮะในส่วนปลายให้ชัดๆเนี่ยนะฮะจะมีตุ่มหนามอยู่นะครับซึ่งหนามเนี่ยลดรูปจนกระทั่งแทบจะไม่แหลมคมเลยนะฮะหรือเป็นขนเล็กๆแค่นั้นเองนะครับต้นกระบองเพชรที่หลากหลายเหล่านี้ครับถูกรวบรวมสายพันธุ์โดยการซื้อจากต่างประเทศบ้างหรือซื้อมาจากสวนกระบองเพชรในประเทศบ้างก็เพื่อความหลากหลายในการเลือกศึกษาของผู้ที่สนใจในกระบองเพชรเป็นพิเศษครับช่วงหน้าครับเราจะกลับไปที่ฟาร์มกระบองเพชรที่ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกวงการกระบองเพชรในไทยมากว่า3ช่วงอายุคนแล้วเราจะเจอกับต้นกระบองเพชรที่ได้รับความนิยมในรูปแบบไหนบ้างอดใจรอสักครู่เดียวครับช่วงกบจูเนียร์ปี7 9อย่างไทยไปกับโลกปรากฏการความรู้สุดสนุกกำลังจะอุบัติขึ้นอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ที่มหาวิทยาลัยฟาอิสเทิร์นจังหวัดเชียงใหม่กับขบวนสัญจรถ่ายทอดความรู้การผลิตสารคดีเบื้องต้นไขโจทย์สารคดีตีโจทย์ให้แตกเล่าเรื่องอย่างไรให้โดนใจผนึกกำลังทีมงานกบนกกาลาทุกตำแหน่งถ่ายทอดวิชาวิทยายุทธ์เต็มรูปแบบฝากมุมมองหาภูมิที่เราเล่าเรื่องใหม่ให้คนรู้สึกว่าอึ้งกับมันขึ้นกับมันสำรองที่นั่งด่วนได้ที่และเตรียมตัวพบกับความสนุกต่อเนื่องกับกบจูเนียร์สัญจรภาคกลางที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตในวันเสาร์ที่4กรกฎาคมนี้แล้วมาพบกันให้ได้นะครับสนับสนุนทุกย่างก้าวโดยกลุ่มปตท.ต้องบอกว่าต้นกระบองเพชรนะครับไม่ใช่ว่าหินแปลกมากเหมือนบ๊วยเลยอ่ะดูดิสนับสนุนช่วงที่แล้วครับผมได้พาไปเรียนรู้ถึงลักษณะและวิวัฒนาการของต้นกระบองเพชรกันไปแล้วนะครับคราวนี้ครับเราจะพาย้อนกลับมาที่ฟาร์มกระบองเพชรที่มีการเพาะเลี้ยงกระบองเพชรเพื่อป้อนสู่ตลาดคนรักต้นไม้ที่มีมากกว่า 3,000 สายพันธุ์เลยนะครับเราไปดูกันนะครับว่ากระบองเพชรสายพันธุ์ไหนบ้างที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรักกระบองเพชรในประเทศไทยตามไปดูนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเริ่มต้นเลี้ยงอยากจะเริ่มต้นทำความรู้จักกับต้นกระบองเพชรเนี่ยครับมันมีสายพันธุ์พื้นฐานไหมครับหรือว่ามีพันธุ์ที่แบบเบสิกก็จะเป็นพวกทางด้านหน้าตรงนี้ครับพวกนี้เรียกยิมโนนะครับก็ยิมโนใช่ก็จะเป็นต้นไม้ที่ออกดอกง่ายแล้วก็ค่อนข้างทนเจ้ายิมโนคาลิเซียมต้นนี้ครับเป็นกระบองเพชรสายพันธุ์ที่นิยมกันในกลุ่มลูกค้ามือใหม่เราจะพบเห็นได้นะครับตามร้านขายกระบองเพชรทั่วๆไปด้วยลักษณะกลมๆเหมือนฟักทองและมีหนามเล็กๆขึ้นบริเวณรอบต้นครับทำให้ดูน่ารักขี้ขุโดนใจลูกค้าส่วนใหญ่ครับที่สำคัญครับพี่ภูเขายังบอกมาอีกด้วยนะครับว่ากระบองเพชรสายพันธุ์นี้ค่อนข้างจะอืดครับขนาดที่ว่าถ้าลืมรดน้ำ1เดือนถึง2เดือนก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ครับทีนี้เห็นสายพันธุ์เบสิกแล้วอยากจะเห็นสายพันธุ์ที่แปลกขึ้นไปอีกนะพี่ได้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูทางด้านโน้นนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีสายพันธุ์ของกระบองเพชรที่มีวิวัฒนาการของลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอีกเยอะแยะมากครับขณะที่ว่าถ้าต้องมาไล่เรียงกันตามชื่อสายพันธุ์ต่างๆอาจจะต้องใช้เวลานานนับชั่วโมงเลยก็ว่าได้ครับแต่ว่านะครับก็ยังมีการจัดกลุ่มของสายพันธุ์กระบองเพชรที่ลูกค้าชื่นชอบออกจำหน่ายตามลักษณะเด่นๆของต้นอาทิเช่นครับกลุ่มไม้ที่มีลักษณะเป็นทรงกลมต้องบอกว่าต้นกระบองเพชรนะครับไม่ใช่ว่าหินแปลกมากเหมือนบ๊วยเลยอ่ะดูดิกลุ่มไม้ที่มีลักษณะเป็นลำต้นสูงยาวกลุ่มไม้ด่างหรือไม้ที่มีสีสันฉูดฉาดและกลุ่มไม้หายากครับที่มีการเจริญเติบโตผิดรูปไปจากลักษณะเดิม
และนอกเหนือจากต้นกระบองเพชรพันธุ์ต่างๆที่ว่าเยอะแล้วนะครับยังมีเทคนิคพิเศษที่ช่วยเพิ่มความสวยงามและบำรุงการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างแปลกตาอย่างเช่นต้นนี้ครับอันนี้มาอีกโซนหนึ่งที่ผมต้องบอกว่าชอบมากเลยครับพี่เพราะว่ามันมีกลมๆลักษณะเหมือนไมโครโฟนวางอยู่บนยอดนี่ทุกอันเลยครับอันนี้เป็นวิธีการขยายพันธุ์อย่างนึงเลือกว่าต่อยอดนะครับหรือว่าทาบกิ่งนะครับจะเป็นลักษณะวิธีการใกล้ๆกับการเสียบกิ่งตอนกิ่งมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยเทคนิคการต่อยอดแบบนี้ครับนิยมใช้กับกระบองเพชรที่มีสีสันอื่นๆที่ไม่ใช่สีเขียวครับเพราะว่ากระบองเพชรพวกนี้ครับจะมีกระบวนการสังเคราะห์แสงด้วยตัวเองน้อยมากจึงต้องหาวิธีอื่นครับมาช่วยในการเพิ่มสารอาหารเข้าไปดังนั้นจึงมีการนำต้นกระบองเพชรต้นอื่นมาเป็นต้นตอของเสาหลักทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการดูดซึมสารอาหารจากดินส่งต่อไปเลี้ยงต้นที่อยู่ด้านบนครับนอกจากต้นกระบองเพชร2ต้นที่เจริญเติบโตไปด้วยกันแล้วนะครับก็ยังเกิดความสวยงามแปลกตาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของลูกค้าที่นิยมนำไปสะสมครับแต่นอกจากโซนที่พี่ภูเขาเพาะพันธุ์ไว้เพื่อเตรียมจำหน่ายแล้วนะครับที่นี่ยังมีห้องลับพิเศษที่เก็บสุดยอดแม่พันธุ์และสายพันธุ์หาดูได้ยากครับที่พี่ภูเขาค่อยๆเก็บสะสมมาจากที่ต่างๆครับจนเต็มไปด้วยสุดยอดกระบองเพชรจำนวนมากโรงเรียนในที่นี้ครับจะแตกต่างจากเมื่อกี้ที่เราเห็นข้างนอกยังไงบ้างครับครับคือส่วนข้างนอกจะเป็นส่วนที่ขายนะครับในส่วนก็จะยังเป็นส่วนที่ไม่ได้ขายเก็บสะสมเองหรือว่าเป็นแม่พันธุ์ด้วยครับถ้าตรงนี้ก็จะเป็นพวกถ้าตัวนี้สีม่วงๆตัวนี้นะครับปกติมันจะเป็นสีเขียวปกติจะสีเขียวแบบนี้ตัวนี้มันขึ้นเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่แล้วครับก็จะเก็บไว้เป็นคอลเลกชันเป็นห้องเก็บสะสมแม่พันธุ์ห้องนี้นะครับเป็นห้องที่รวบรวมสุดยอดกระบองเพชรพันธุ์หายากที่สมบูรณ์แบบทั้งลักษณะที่สวยงามมีอายุตั้งแต่1ปีขึ้นไปครับและบางต้นนะครับก็มีอายุมากกว่าเจ้าของอีกนะครับเพราะเป็นมรดกความสวยงามที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นครับและที่สำคัญกระบองเพชรเหล่านี้มีความพร้อมที่จะขยายพันธุ์ทั้งในเรื่องของการออกดอกเพื่อไปผสมเกสรให้ได้เมล็ดและการแตกหน่อขยายสายพันธุ์ไปเป็นกระบองเพชรต้นเล็กๆที่พร้อมที่จะเดินเติบโตขึ้นมามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สวยงามเหมือนกับต้นแม่พันธุ์ครับและมีมูลค่ามหาศาลอย่างเจ้าต้นพวกนี้ครับนี่แปลกจริงนี่เขาเรียกพันธุ์อะไรอะครับชื่อ Strombocactus deciformis prostata ครับจะว่าเหมือนปะการังก็เหมือนจะว่าเหมือนสมองคนก็เหมือนนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ102ครับ102นี่นะครับโอ้โหใหญ่กว่าฝ่ามือผมตะลึงกันไปเลยใช่ไหมล่ะครับกับราคาของต้นกระบองเพชรแต่ที่เห็นว่าราคาสูงแบบนี้นะครับไม่ได้มีการตั้งราคาตามอำเภอใจเพราะว่าราคาของกระบองเพชรพวกนี้ครับจะมีการตั้งราคาตามสายพันธุ์พันธุ์ไหนหายากราคาก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าต้นไหนอายุเยอะราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกครับโดยส่วนมากจะอ้างอิงราคาครับจากตลาดกระบองเพชรในประเทศจีนและญี่ปุ่นแต่สำหรับต้นกระบองเพชรที่นี่ครับพี่ภูเขาบอกเลยนะครับว่าไม่สามารถตั้งมูลค่าทางธุรกิจได้แต่จะเป็นความสำคัญของมูลค่าทางจิตใจซะมากกว่าครับที่ต้องคอยเก็บสะสมทนุถนอมเลี้ยงดูจนไปถึงการเพาะขยายพันธุ์ให้คนรักกระบองเพชรในประเทศไทยได้ชื่นชมกับเจ้าต้นไม้หนามเล็กๆพวกนี้กันอย่างเต็มอิ่มครับที่เริ่มมาก็มีเยอะขนาดนี้แล้วไหมครับตอนเริ่มแรกไม่ใช่หรอกครับคือส่วนที่เคยทำอยู่ที่อยู่เริ่มแรกเลยจะอยู่ที่จังหวัดนนท์ก็พื้นที่ไม่ใหญ่นักแล้วก็มาขายอย่างที่นี่แสดงว่าความนิยมของคนเลี้ยงกระบองเพชรนี่ก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนี่ส่งไปไหนบ้างก็มีส่งออกต่างประเทศด้วยมีญี่ปุ่นจีนฮ่องกงสิงคโปร์ทางยุโรปก็มีอ๋อแสดงว่าที่นี่นี่เป็นแหล่งเลยไหมในประเทศไทยครับก็ลูกค้าในกลุ่มนี้ก็จะรู้จักกันและช่วงหน้าครับผมจะพาไปร่วมงานรวมตัวของนักสะสมกระบองเพชรในงานประกวดกระบองเพชรครับที่ค้นหาสุดยอดต้นกระบองเพชรแห่งปีช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับสนับสนุนล
และตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาที่เดอะมอลล์บางกะปิครับในงานรึกษาสยามครั้งที่16นะครับถือว่าเป็นงานที่รวมตัวนะครับของคนที่รักต้นไม้งานหนึ่งนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็มีคนค่อนข้างที่จะหนาตานะครับแต่ว่าไฮไลท์ของเราในวันนี้ครับอยู่ที่การประกวดกระบองเพชรครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะได้เห็นและได้รู้กันนะครับว่าหลักเกณฑ์การประกวดต้นกระบองเพชรเนี่ยเป็นยังไงครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเราจะได้เห็นต้นกระบองเพชรที่สวยที่สุดในงานวันนี้ครับเข้าไปดูกันเลยครับในงานพฤกษาสยามในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเป็นครั้งที่16แล้วซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกันมาอย่างคับคั่งครับซึ่งแน่นอนครับว่าจุดหมายเดียวกันนั่นก็คือการเลือกซื้อพันธุ์ไม้และเข้าชมพันธุ์ไม้หายากที่มีการจัดแสดงให้ได้ยนต์โฉมกันครับแต่ว่าไฮไลท์ของงานในแต่ละวันนะครับก็จะเป็นการประกวดพันธุ์ไม้ต่างๆนานาที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักต้นไม้อาทิเช่นโอยเซียนโกศลบอนไซและกระบองเพชรพระเอกของเราครับแต่ว่าการประกวดกระบองเพชรครับจะเป็นในลักษณะไหนและกระบองเพชรในรูปแบบไหนบ้างที่ได้เข้าร่วมประกวดเราไปถามพี่อ๋อยกันเลยครับพี่อ๋อยครับจุดประสงค์ของการจัดประกวดเนี่ยมันคืออะไรอะครับเริ่มจากที่ว่าบ้านและสวนเนี่ยติดต่อเพื่อจะเอาพันไม้ตัวเนี้ยลงไปจัดประกวดในงานของบ้านและสวนครับก็ตั้งแต่นั้นขึ้นมาเนี่ยเราก็เลยรวมกลุ่มขึ้นมาเป็นกรรมการชุดหนึ่งครับจัดการประกวดให้ครับแล้วก็จัดมาเรื่อยๆการแบ่งกลุ่มประกวดกระบองเพชรในครั้งนี้ครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกจะเป็นส่วนแบ่งแยกตามสายพันธุ์และตามสกุลจะมีกระบองเพชรสกุลต่างๆที่กรรมการได้แบ่งประเภทไว้เรียงรายนับ10สกุลครับโดยกรรมการจะเป็นคนตัดสินว่ากระบองเพชรต้นสายพันธุ์นี้อยู่ในสกุลไหนก็จะถูกนำไปประกวดในสกุลนั้นครับณวันนี้เนี่ยฝั่งนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด19ชนิดครับ19สกุลแล้วตามอายุด้วยมั้ยครับหรือว่าไม่ใช่อันนี้อายุเท่าไหร่ก็ได้เห็นมีต้นเล็กต้นใหญ่อย่างตรงนี้แบ่งแค่ตามสายพันธุ์ใช่คือจีนัสแบ่งตามจีนัสก่อนก็คือจีนัสเนี่ยก็คือดิสโก้แคคตัสเนี่ยคือจีนัสของเขาและซับย่อยมันยังมีลงไปอีกในจีนัสมันก็จะมีสปีชีส์ส่วนที่2ครับเป็นส่วนของกระบองเพชรพันธุ์หายากและแปลกกลุ่มนี้จะไม่มีการแยกสกุลแต่จะแยกจากลักษณะของต้นไม้อย่างเช่นไม้มีผิวด่างและไม้ที่มีรูปร่างผิดปกติอย่างเจ้าพวกนี้ครับอันนี้คือกลุ่มไม้พิเศษที่ไม่สามารถระบุชื่อจริงๆมันระบุชื่อได้หมดอ่ะแต่ว่ามันเป็นไม้ที่แทนที่มันจะเป็นหัวเดียวอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นคริสตาต้าเป็นยอดรวมยอดรวมก็เรียกคริสตาต้าครับผมอันนี้เป็นมอนโทสมอนก็คือมอนสเตอร์นั่นแหละสัตว์ประหลาดก็คือขึ้นมาแล้วรูปร่างมันพิกลพิการครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นมอนกับเป็นคริสตาต้าส่วนขั้นตอนของการตัดสินครับจะเริ่มต้นจากส่วนที่แบ่งเป็นสกุลก่อนซึ่งคำตัดสินทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับกรรมการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกระบองเพชรเลยครับเพราะจะต้องพินิจพิจารณาพิเคราะห์ลักษณะเด่นของกระบองเพชรทีละต้นทีละต้นเพื่อเลือกให้ได้สุดยอดของแต่ละกลุ่มออกมา3ต้นและทำการเลือกต้นที่ดีที่สุดสำหรับรางวัลชนะเลิศครับโดยแต่ละกลุ่มก็จะมีรางวัลรองชนะเลิศอีก2รางวัลครับตอนนี้การตัดสินก็เข้มข้นนะครับมีการถกเถียงกันนะครับโดยจะนำนะครับตำแหน่งที่ได้นะครับก็จะมี1 2 3นะครับก็จะคัดออกมาสำหรับผู้ที่ชนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาดูกันยังไงบ้างนะครับแล้วก็กลุ่มนี้นี่ต้นไหนจะเป็นที่1 นะครับสิ่งที่กรรมการทั้ง3คนถกเถียงกันก็คือการสังเกตรูปทรงของแต่ละต้นครับว่าต้นไหนมีลักษณะรูปทรงที่ค่อนข้างสมบูรณ์ไม่บิดเบี้ยวความสวยงามของผิวและลวดลายไม่มีแผลหรือว่าเชื้อราและที่สำคัญครับต้นไม้จะต้องสะอาดเพราะว่าบ่งบอกนะครับถึงการดูแลรักษาอย่างดีของเจ้าของต้นไม้นั้นครับอันนี้ดูอะไรกันบ้างครับพี่เห็นคุยกันโอ้โหเห็นกันดูอะไรกันบ้างครับดูความแปลกของมันแล้วก็ดูความสมบูรณ์การแตกยอดใหม่ไหมสมบูรณ์ไหมอย่างเงี้ยเนี่ยหมุนดูเพื่อดูว่ามีกากมีโรคไหมคราวนี้มาถึงกลุ่มของกระบองเพชรลักษณะพิเศษที่มีรูปร่างแปลกเหนือจินตนาการจากกลุ่มอื่นๆกันบ้างครับดูจากบรรยากาศในตอนนี้นะครับกรรมการก็ค่อนข้างที่จะกดดันพอสมควรเพราะว่าต้องตัดสินต้นไม้ที่มีรูปลักษณ์ไม่เหมือนกันเลยสักต้น
เดี๋ยวนะครับยกเลยอันนี้นี่เซตนี้รู้สึกกรรมการเยอะสุดเลยทำไมถึงใช้กรรมการเยอะสุดเลยครับเป็นสุดท้ายไงเซตนี้ไฮไลท์ครับไฮไลท์ของมันเนี่ยเรียกว่ามันเป็นลักษณะของแคคตัสที่คริสตาต้าครับคริสตาต้าคือเป็นหงอนลักษณะเป็นพัดครับซึ่งยอดเกิดจากการกลายพันธุ์ธรรมดาก็เป็นกลมๆใช่ไหมแต่นี่มันเริ่มแบบแปลงเป็นรูปพัดซึ่งการแปลงรูปเป็นรูปพัดเนี่ยมันก็จะทำให้ต้นเนี่ยมีฟอร์มแบบไม่เสถียรไปเรื่อยอาจจะเรื่อยไปเพราะนั้นความเพอร์เฟกต์ของแต่ละกอแต่ละต้นเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเราก็ต้องดูความสมมาตรความสวยงามแต่ในความผิดแปลกนี้แหละครับที่เป็นเสน่ห์เป็นความสวยงามที่เข้ามาเป็นข้อดีของแต่ละต้นครับทำให้ความนิยมของคนรักต้นกระบองเพชรประเภทนี้สูงมากขึ้นด้วยและกลายเป็นของหายากที่หลายคนจะต้องเสาะหามาเป็นของสะสมไว้ครับและแล้วเมื่อได้ผู้ชนะจากทุกกลุ่มแล้ววินาทีสำคัญก็กำลังจะมาถึงครับนั่นก็คือการตัดสินสุดยอดกระบองเพชรของปีนั่นเองครับและตอนนี้นะครับที่1ของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็ถูกยกมาวางบนโต๊ะด้านข้างผมอยู่นี่นะครับเพื่อที่จะคัดเลือกที่1นะครับของบรรดาทุกกลุ่มนะครับก็จะมีตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับที่จะได้ไปนะครับก็จะเห็นว่ากรรมการที่ใส่เสื้อขาวที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยนะครับก็พินิจพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้ที่ถือว่าสำคัญมากๆและถือว่าเป็นสุดยอดครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันว่าจะเป็นต้นไหนนะฮะนะครับตอนนี้ก็เลือกออกมา4ต้นที่เป็นกระบองเพชรนะครับเพื่อที่จะเลือกหนึ่งเดียวของความเป็นสุดยอดต้นกระบองเพชรในวันนี้นะครับดูจากสายตานี่ก็ขนาดนี่ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าแต่ละต้นนี่ก็มีขนาดแตกต่างกันออกไปนะครับอันนี้ก็ได้สุดยอดกระบองเพชรในวันนี้แล้วนะครับอันนี้ทำไมมันถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดมันโตดูที่เนื้อมันเนี่ยครับดูดิจะเป็นดินได้มันจับได้ไหมครับได้แข็งอ๋อมันแข็งด้วยขนาดเหรียญ10บาทนะถ้าไม่เป็นคริสตาต้านี่นะ10บาทเนี่ยอายุมันเกือบ10ปีแล้วครับผมอีกตัวเหรียญ10บาทนะครับแล้วตัวนี้ขนาดเนี้ยเป็น100ปีเป็น100ปีโอ้โหก็เลยได้เป็นแชมเปี้ยนของวันนี้ไปนะครับนี่รู้สึกยังไงบ้างที่ไม้ของตัวเองชนะครับก็ดีใจนะครับราคาคิดว่าเท่าไหร่ครับหลังจากที่ได้รับตำแหน่งวันนี้แล้วรับไม่รับก็ราคาเดียวกันราคาไหนครับ200,500โอ้โหแค่ต้นแค่นี้นะครับ200,500โอ้เป็นยังไงล่ะครับสุดยอดกระบองเพชรแห่งปีที่ผ่านการดูแลทนุถนอมด้วยความรักและเราก็ได้เห็นสังคมของคนรักกระบองเพชรแบบมืออาชีพกันไปแล้วครับช่วงหน้าเราจะพาไปทำความรู้จักกับกลุ่มคนรุ่นใหม่นักเพาะเลี้ยงกระบองเพชรแบบมือสมัครเล่นกันบ้างครับและเรียนรู้กรรมวิธีการเพาะกระบองเพชรแบบที่ใครๆก็สามารถทำได้เองนะครับรวมถึงการแปลงร่างต้นกระบองเพชรเหล่านี้ให้มีความสวยงามในแบบฉบับไวโจในทะเลทรายจิ๋วจะเป็นยังไงนั้นอดใจรอสักครู่เดียวครับหลังจากที่เราได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนสุดยอดสวนที่บุกเบิกวงการกระบองเพชรไทยและได้เข้าร่วมงานรวมตัวของเซียนจากทั่วสารทิศในงานประกวดกระบองเพชรกันไปแล้วนะครับแต่ความนิยมของกระบองเพชรนั้นยังรวมไปถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หลงไหลเจ้าต้นไม้พันหนามน่ารักถึงกับสร้างสวนกระบองเพชรเล็กๆไว้ในสวนข้างบ้านเลยล่ะครับตอนนี้เรามาที่อีกหนึ่งฟาร์มครับซึ่งความพิเศษของฟาร์มนี้นะครับเขามีการปลูกต้นกระบองเพชรแบบออร์แกนิกครับและที่สำคัญนะครับที่นี่เราจะมาเรียนรู้วิธีการปลูกต้นกระบองเพชรกันครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับว่าวิธีการจะยากจะง่ายสักแค่ไหนนะครับติดตามกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับปลูกต้นกระบองเพชรแบบออร์แกนิกคือปกติออร์แกนิกนะครับเราก็จะได้ยินในพวกพืชผักผลไม้นะครับที่เรารับประทานเข้าไปนะครับเราไม่ได้ทานแต่ว่าไอ้วิธีการปลูกแบบออร์แกนิกเนี่ยคือมันเริ่มมาจากว่าคือการที่เราไม่ใช้สารเคมีในการปลูกอยากให้มันโตตามธรรมชาติของมันให้มากที่สุดธรรมชาติของมันเนี่ยก็สวยอยู่แล้ว
กระบองเพชรแบบออร์แกนิกหรือชีวภาพนั้นนะครับเป็นการเพาะปลูกรูปแบบจำลองการเติบโตแบบธรรมชาติครับอาศัยอาหารจากสารอาหารที่อยู่ในดินเป็นหลักดังนั้นกระบองเพชรรูปแบบนี้จะเจริญเติบโตช้ากว่าการปลูกแบบปกติแต่ก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปครับก็คือต้นจะเล็กโตช้าและมีรายละเอียดของน้ำหรือปุ่มต่างๆตามตัวต้นจะมีความถี่กว่าปกตินั่นเองครับอันนี้เป็นปลูกแบบออร์แกนิกครับครับผมอันนี้เป็นปลูกแบบไม่ออร์แกนิกว่าปุ่มน้ำมันจะเกิดละเอียดกว่าแน่นกว่าแน่นๆ นะครับอันนี้ก็จะอันนี้ตาจะห่างกว่าอีกอันนึงแล้วถ้าเทียบกันอันนี้มันประมาณกี่ปีครับถ้าวัดขนาดปีครึ่งปีครึ่งถ้าอันนี้ขนาดตามขนาดจริงจะดูเป็น2ปีนี่แหละครับหน้าตาของเจ้ากระบองเพชรออร์แกนิกเล็กจิ๋วแต่น่ารักนะครับแต่ว่านี่เป็นแค่ส่วนน้อยนะครับเพราะว่าข้างในโรงเรือนเล็กๆของน้องๆทั้ง2คนยังอัดแน่นไปด้วยกระบองเพชรออร์แกนิกในรูปแบบต่างๆเยอะแยะละลานตาเต็มไปหมดเลยครับอันนี้ยังไงครับห่อกลับบ้าน เป็นตัวที่เพาะเมล็ดอะค่ะเขาก็จะต้องอยู่ในถุงที่ควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะคะหลังจากนั้นต้นที่มีอายุ1ปีขึ้นไปก็จะสามารถออกมายืนหยัดรับอากาศและอุณหภูมิของโลกภายนอกได้นั่นเองครับถ้าเกิดว่าบังเอิญดอกทั้ง2อันเกิดพร้อมกันพร้อมกัน2ต้นปุ๊บแล้วก็จัดการผสมเกสรสักพักนึงเขาก็จะเริ่มกลายเป็นฝักแล้วพอฝักแก่แล้วก็เก็บเมล็ดมาแล้วก็เพาะก็จะเป็นวงจรแบบนี้ครับวัสดุในการเพาะปลูกต้นกระบองเพชรจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือส่วนที่ใช้เพาะปลูกกับส่วนที่ใช้ตกแต่งครับซึ่งสูตรวัสดุพวกนี้ก็จะขึ้นกับไอเดียของแต่ละคนครับแต่น้องๆกลุ่มนี้จะเน้นในเรื่องของความโปร่งที่ไม่อมน้ำของดินวัสดุที่ใช้จึงเป็นหินภูเขาไฟซะส่วนใหญ่อันนี้มันมีประโยชน์หรือว่ามันดียังไงครับหินภูเขาไฟจะมีลักษณะที่ระบายน้ำได้ดีอันนี้อีกอันนึงอันนี้คือนี่เรียกว่าพีทมอสเป็นวัสดุปลูกมันจะร่วนมากแล้วก็มีแร่ธาตุสูงไว้สำหรับแบบอนุบาลแบบมีแร่ธาตุเยอะครับโอ้อันนี้ดินแน่นอนอันนี้ผสมขึ้นมาจากอะไรครับดินร่วนก็จะเป็นดินไปกั้มปูที่หาได้ในประเทศไทยส่วนใหญ่อย่างที่2คือทรายก็คือเราก็เรียนแบบสภาพแวดล้อมเข้ามาครับเลเยอร์แรกที่เราจะใส่ลงไปคือใช้หินออกไปเม็ดใหญ่แล้วก็เลือกเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่แล้วก็วางใส่ให้มันรองก้นกระถางไปเลยหลังจากที่ใช้ก้อนหินก้อนใหญ่อุดรูกระถางเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของหินก้อนเล็กที่จะทำหน้าที่อุดช่องโหว่ของหินให้แน่นขึ้นอีกเลเยอร์นึงคือเราจะใส่เป็นเม็ดละเอียดขึ้นเพื่อให้มันกบรูที่เหลือที่มันเหลือก็ตัดใส่ตักช้อนนึงให้มันเป็นแบบนี้ก่อนที่จะตามด้วยพีทมอสที่เป็นแหล่งอาหารให้กับต้นกระบองเพชรครับซึ่งขั้นตอนนี้ก็จะต้องใช้ความอ่อนโยนในการโรยพีทมอสลงไปในกระถางครับโดยไม่กดให้เนื้อแน่นซะเกินไปทำไมต้องไม่กดเพราะว่ามันจะทำให้พีทมอสเนี่ยแน่นเกินไปแล้วพอมันจะใช่พอมันเกาะตัวกันเนี่ยมันจะทำให้รากมันเดินได้ไม่ดีหลังจากนี้คือเราจะต้องเป็นกระบวนการที่เอาให้พีทมอสไปแช่น้ำเพื่อให้มันเปียกแล้วก็อ๋อแช่น้ำนี่นะครับก็หลังจากที่เตรียมดินแล้วก็เอาพีทมอสไปแช่น้ำจนชุ่มแล้วคราวนี้ก็สามารถใส่เมล็ดโรยเมล็ดของมันได้แล้วอีกหนึ่งข้อดีของการเพาะเมล็ดกระบองเพชรนั่นก็คือลักษณะของต้นที่โตจะมีลักษณะเฉพาะของตัวเองจะมีรูปทรงที่แตกต่างจากต้นอื่นๆหรือบางครั้งก็จะเกิดการกลายพันธุ์เพิ่มสีสันของลำต้นหรือมีลักษณะการเรียงตัวของหนามที่เรียงตัวสวยงามแตกต่างจากต้นอื่นๆครับทำไมต้องใส่ถุงนะครับเพราะการเพาะเมล็ดเนี่ยเขาไม่ทนต่อแสงแดดไม่ทนต่อปัจจัยต่างๆเพราะน้ำจะต้องเลี้ยงในระบบปิดหลักๆคือเราให้ความชื้นมาคงที่แล้วก็อย่าเพิ่งเอาไปวางโดนแดดให้วางในที่ที่แบบมีแสงถึงแต่ว่าไม่โดนแดดแต่ว่าการขยายพันธุ์ของกระบองเพชรนั้นไม่ได้มีแค่วิธีการเพาะเมล็ดนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งวิธีที่เป็นเหมือนการโคลนนิ่งกระบองเพชรต้นนั้นให้สวยงามอย่างต้นแม่พันธุ์นั่นก็คือกรรมวิธีที่เรียกว่าชำหน่ออายุเท่าไหร่ถึงจะมีหน่อแบบนี้ได้ครับก็ความจริงแล้วขึ้นอยู่กับสายแต่ละสายพันธุ์เลย อย่างเช่นต้นนี้ตัวนี้อายุประมาณ2ปี2ปีก็ถือว่าโตแล้วใช่มั้ยครับค่ะโอ้มียางด้วยเราจะต้องเช็ดออกก่อน
ลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของหน่อกระบองเพชรนั้นนะครับก็คือเมื่อหลังจากได้เด็ดหน่อออกมาแล้วต้นของมันก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างน้อย 2-3 สัปดาห์โดยไม่ต้องลงดินแต่เจ้าหน่อน้อยๆก็จะมีการดิ้นรนการเอาตัวรอดครับโดยจะงอกรากเล็กๆออกมาเพื่อหาอาหารดังนั้นอีกสูตรหนึ่งที่นิยมในการชำหน่อนั่นก็คือการเด็ดหน่อออกมาและรอให้รากกระบองเพชรนั้นงอกออกมาก่อนที่จะนำไปปลูกในกระถางครับวางลงไปแบบนี้เลยครับวางลงไปเลยค่ะแล้วก็เนี่ยหรอใช่จากนั้นก็จะวางหน่อที่พร้อมที่จะเจริญเติบโตลงไปก่อนหลังจากนั้นก็จะโรยหินรอบๆให้หน่อนั้นไม่เคลื่อนตัวต้องถามน้องหน่อยว่าโอ้โหเชี่ยวชาญขนาดนี้แล้วปลูกก็ถือว่าเยอะกว่าคนเลี้ยงทั่วไปอย่างนี้นะครับเอาไปทำอะไรครับก็ตอนนี้ก็มีขายทางเว็บไซต์ก็จะเป็นลักษณะของคนที่เล่นกระบองเพชรด้วยกันอีกอย่างนึงคือมีการวางขายที่หน้าร้านที่เป็นลักษณะของร้านแบบร้านกาแฟร้านคาเฟ่อะไรกุ๊กกิ๊กน่ารักร้านกาแฟด้วยใช่ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างเหมือนกันก็เดี๋ยวเราลองไปดูนะครับว่าสังคมของคนที่ชอบต้นกระบองเพชรนะครับไปทำอะไรในร้านกาแฟกันครับและตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาเรียกว่าอยู่ใจกลางเมืองครับสุขุมวิท31ที่ร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้แวะมาทานกาแฟแต่อย่างใดนะครับเรายังคงอยู่ในเรื่องราวของกระบองเพชรครับแต่เหตุผลนะครับที่ผมเดินทางมาที่ร้านกาแฟแห่งนี้ครับเพราะว่าที่นี่ครับเขามีชุมชนนะครับคนที่รักต้นกระบองเพชรเนี่ยมารวมตัวกันที่นี่ครับแต่ว่าต้นกระบองเพชรกับร้านกาแฟนะครับจะเกี่ยวข้องกันยังไงแล้วเขามาทำอะไรกันที่นี่เราเข้าไปหาคำตอบกันครับร้านกาแฟหรือร้านขายกระบองเพชรกันแน่ครับก็ความตั้งใจแรกคือจะทำเป็นเหมือนร้านสำหรับต้นไม้ก่อนนะคะก็คือขายพวกเทอร์เรียมขายต้นไม้ที่เราชอบอะไรเงี้ยเป็นต้นไม้ที่เหมาะกับคนเมืองแต่ว่าพอเปิดหน้าร้านแล้วเราก็คิดว่าน่าจะมีเป็นบริการเหมือนแบบเครื่องดื่มแล้วก็ขนมอะไรเงี้ยเหมือนเป็นเซอร์วิสให้กับลูกค้าที่เขาเข้ามาเลือกดูต้นไม้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะบางทีลูกค้าที่เข้ามาก็จะมาคุยแบบต้นไม้เป็นยังไงบ้างคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยเขาก็คุยไปทานน้ำไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะเพลินดีค่ะร้านคาเฟ่ต้นไม้นี้กำลังเป็นที่นิยมกันในหมู่คนรักต้นไม้ในต่างประเทศครับแต่สำหรับประเทศไทยแล้วยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ๆอยู่แต่ที่นี่ก็เป็นร้านคาเฟ่ของคนรักต้นไม้ในรูปแบบของต้นไม้จิ๋วร้านแรกๆในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับและที่สำคัญที่นี่เขามีกิจกรรมพิเศษนั่นก็คือการเวิร์กช็อปการจัดสวนพืชจิ๋วการดีไซน์ตัวโปรดักต์ของเราจะเป็นการเอาตัวกล่องสังกะสีอันนี้นะคะมาต้นไม้ลงไปคราวนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะมีอันนี้นะคะเป็นพวกคู่กันค่ะใช้ในการปัดทำความสะอาดค่ะค่ะแล้วมันก็จะเป็นกรรไกรกรรไกรก็ใช้ในการแบบตัดเลนล่าค่ะครับผมทรายนี้เป็นทรายจากที่ไหนครับก็พวกนี้ก็คือหาได้ในเมืองไทยหาได้หมดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพวกหินเกล็ดอันนี้หินเกล็ดอันนี้ก็จะเป็นหินลูกแร่อันนี้จะเป็นในไทยทั้งหมดนะคะอ๋อในไทยทั้งหมดใช่ค่ะอ๋อแสดงว่าเราก็มีวัตถุดิบที่เหมาะสมกับการเลี้ยงต้นกระบองเพชรเหมือนกันใช่ไหมครับทั้งหมดจะนำมารวมกันให้มีองค์ประกอบความสวยงามเข้ากับต้นกระบองเพชรได้นั่นเองครับโดยการค่อยๆโรยทรายซ้อนกันเป็นชั้นๆเหมือนกับชั้นหินในทะเลทรายประหนึ่งว่าจำลองมาจากสถานที่จริงเลยก็ว่าได้ครับและเมื่อดินและชั้นทรายพร้อมก็ถึงเวลาที่จะนำกระบองเพชรมาลงในทะเลทรายแล้วล่ะครับอันนี้คือเวลาเวิร์กช็อปเราก็จะแนะนำสิ่งที่เหมาะกับเขาด้วยหรือเปล่าดูจากอะไรบ้างก็คือบางทีจะดูตามว่าสมมติว่าคนนี้เลือกต้นหลักก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ดูว่าเป็นต้นหลักมันไซส์ใหญ่อย่างเงี้ยแล้วเพราะฉะนั้นต้นที่รองลงมาคนจะเป็นไม้กลมหรือว่าตัวที่ดูแตกต่างแล้วก็มีขนาดที่ลดต่ำลงมาค่ะเพราะว่าถ้าเลือกประเภทเดียวกัน3ต้นเนี่ยมันก็จะดูแบบโหปลูกมาก็จะดูไม่มีเลเยอร์ดูไม่มีติ่งเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับผลงานของผมนะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเมื่อกี้จากที่เราบอกนะครับว่าจากต้นกระบองเพชรที่มูลค่า100กว่าบาทนะครับตอนนี้นี่เพิ่มมูลค่าไปเท่าไหร่ละครับก็อันนี้ค่ะก็จะขายอยู่ที่ประมาณ1,000กว่าบาทค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าอย่างนึงด้วยใช่ค่ะตอนเด็กๆเลยไม้ต้นแรกเลยที่ผมปลูกก็คือกระบองเพชรคนที่ชอบต้นไม้เนี่ยหลายคนเลยเริ่มจากกระบองเพชรครับคือจริงๆที่นี่ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนว่าจะไปเล่นพันธุ์อะไรหรือว่าจะไปศึกษาบางคนนี่นำไปเป็นฟาร์มได้กำไรเป็นอาชีพต่อไปได้ส่งออกระดับประเทศระดับโลกก็มีครับครับผม
นี่แหละครับเรื่องราวทั้งหมดของกลุ่มคนที่หลงไหลในความสวยงามของไม้หนามพันทรหดหรือกระบองเพชรเหล่านี้ที่สามารถพูดได้เต็มปากครับว่าถึงจะเลี้ยงดูหรือเจริญเติบโตได้ยากสักแค่ไหนแต่ถ้าอาศัยความรักการดูแลและการเอาใจใส่ก็จะได้ความสุขและความสวยงามตอบแทนอย่างที่ตั้งใจรอคอยครับคุณผู้ชมลองหันมาให้ความสำคัญนะครับกับสิ่งเล็กๆน้อยๆข้างๆกายดูสักหน่อยครับไม่แน่นะครับอาจจะได้เจอเสน่ห์ของสิ่งนั้นเหมือนกับกลุ่มคนที่หลงไหลในไม้หนามกลุ่มนี้ก็ได้ครับช่วงเกร็ดความรู้กับกบนอกกะลารู้หรือไม่ประเทศไทยก็มีกระบองเพชรพันแท้อยู่จริงในธรรมชาติโดยปกติแล้วกระบองเพชรหรือว่าพืชทนแล้งนั้นจะพบได้ในบริเวณทะเลทรายแห้งแล้งหรือว่ามีการเพาะเลี้ยงในกระถางแต่ก็มีกระบองเพชรอยู่หนึ่งสายพันธุ์ที่พบได้ตามธรรมชาติของประเทศไทยโดยดำรงพันธุ์อยู่ในป่าโปร่งที่มีแสงแดดส่องถึงบริเวณแถบภูเขาชายฝั่งทะเลในภาคตะวันตกรวมไปถึงพื้นที่ราบแถบภาคอีสานนั่นก็คือต้นเสมาครับต้นเสมานั้นเป็นกระบองเพชรในสกุลโอคุนเทียจะมีลักษณะลำต้นแบนและรีเนื้อแน่นและมีหนามขนาดเล็กๆเต็มต้นส่วนที่มาของชื่อเสมานั้นก็มีการตั้งชื่อตามลักษณะของลำต้นที่มีความคล้ายกับใบเสมาที่ใช้เป็นหลักกำหนดเขตแดนของวัดนั่นเองแหละครับทุกวันนี้เราเลี้ยงสัตว์กันแบบไหนคือเราก็มองว่าหมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเหมือนกันเมื่อความคลั่งไคล้การเลี้ยงสัตว์มีมากขึ้นธุรกิจและบริการที่เข้ามามอบความสุขให้กับสัตว์เลี้ยงจึงเกิดขึ้นการเติบโตของธุรกิจสัตว์เลี้ยงเนี่ยปีนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าอยู่ที่ประมาณ 25,000 ล้านติดตามเรื่องราวกับสารพัดธุรกิจเพื่อสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณในกบนอกกะลาวันศุกร์ที่3และ10กรกฎาคมทางรุ่นนายทีวีแนะนำครับอันนี้มือผ่าตัดของเราครับบินฮะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีการช่วยชีวิตมันโดยคุณหมอมีวิธียังไงบ้างครับขั้นแรกนะครับก็เลาะหนามเลาะหนามออกก่อนออกมาแล้วครับโหเหมือนสับปะรดเลยนะครับข้างในอันนี้นี่โอเคแล้วครับก็โอเคแล้วครับนี่ก็รอให้แห้งรอให้แห้งอาทิตย์2 อาทิตย์ครับ